งานวันนี้ถึงจะฉุกละหุกไปหน่อยแต่ก็เกิดขึ้นจากความรักของคนสองคนนี้ครับทุกคนครับผมมีข่าวดีครับคุณเต็งเจอกับดาบแล้วครับฮะอุ๊ยที่รีสอร์ทเหรอใช่ครับคุณป้าโอ๊ยตอนนี้กำลังเข้าพิธีแต่งงานกันอยู่ครับฮะแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วด้วยนะครับนี่มันเห็นพวกเราเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงพ่อนี่ครับคุณเต็งกำลังจะพูดแล้วครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงกระจกเข้ามาค่ะกระจกเข้ามาค่ะคุณป้าสวยได้ยังคะต่อเล็กแค่นี้จะเห็นไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเต็งคือตอนแรกผมคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฝันร้ายที่สุดในชีวิตของผมซะอีกผมนึกว่าผมจะต้องเสียเจ้าสาวคนนี้ของผมไปตลอดชีวิตซะแล้วนี่ผมยังไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้เจ็บจริงครับขอบคุณคุณปั๊มครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งผมสัญญาว่าผมจะดูแลผู้หญิงที่เรารักให้ดีที่สุดและผมก็จะรักผู้หญิงคนนี้คนเดียวไปตลอดชีวิตของผมนี่มือถือรุ่นจอเอียงหรือเปล่าคะเนี่ยนั่นสิครับโอ้ยโอ้ยเอียงไปที่ไหนเนี่ยสามีคุณไอ้ปั๊มเจ้าบ่าวเจ้าสาวตกขอบแล้วเว้ยโอ้ยผู้ชายคุณดาวพูดบ้างสิพนักงานเขาต้องรีบไปทำงานกันต่อแล้วดาวเป็นผู้หญิงอ่อนแอไม่เข้าท่าไม่กล้าเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างขี้ขลาดดิแต่วิ่งหนีปัญหาไม่เป็นไรครับผมชอบเล่นซ่อนหาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ววันนี้ก็เหมือนกันค่ะดาวไม่สนใจเลยว่าจะต้องมีคนที่เข้ามาเดือดร้อนกับการตัดสินใจโง่ๆเส้นคิดของดาวมากขนาดไหนดาวคิดแค่ว่าอยากจะหนีไปให้ไกลๆดึงใครต่อใครเข้ามาเดือดร้อนด้วยเหมือนคนเห็นแก่ตัวดาวมีเรื่องนึงที่ดาวตั้งใจจะพูดบนเวทีที่กรุงเทพในเมื่อตั้งใจแล้วนักก็อยากจะพูดถึงแม้ว่ากาโม่คุณที่ดาวตั้งใจจะบอกจะไม่ได้ยินก็ตามเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นวันนี้อยากจะบอกกาโม่ว่า
ให้โกรธกาโม่เลยแต่อาเข้าใจกาโม่อายอมทำทุกอย่างเพื่อให้กาโม่มีความสุขแต่แล้วอาก็ทำไม่สำเร็จอาขอโทษอาอยากจะบอกกาโม่ว่าอารักกาโม่มากอาไม่มีวันแย่งความรักของลุงเต็งไปจากกาโม่ได้เด็ดขาดและที่อาเคยบอกกาโม่ว่าถึงอามีลูกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรักเขาได้เท่ากับกาโม่หรือเปล่าเราอาก็รู้สึกอย่างที่อาพูดจริงๆอาดาวครับกาโม่ขอโทษกาโม่เสียใจกาโม่จะไม่ทำอีกแล้วครับแม่ครับกาโม่จะโดนตำรวจตับไหมครับโอ้สิเด็กสนสารภาพผิดแล้วเนี่ยคุณตำรวจเขาก็ยกโทษให้นะครับนะครับเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand